ะคะเห็ดที่ได้ทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเลยเราจะทำเมนูต้มจืดเห็ดนะคะใช้เท้านะคะเราจะใส่ไปด้วยนะคะเพิ่มรสชาติความอร่อยของต้มจืดนี่ค่ะออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะต้มเห็ดให้สุกแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะคะรสดีซีอิ๊วขาวเป็นต้นแล้วเราก็จะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะผงชูรสพริกไทยดำนะคะขึ้นช่ายฝรั่งนะคะเราจะหั่นใส่ไปด้วยเนาะเราจะเพิ่มน้ำนะคะเพราะว่าต้องการน้ำซุปเยอะๆนะคะวนเส้นสักครึ่งนึงผักชีนะคะผักชีหอมเกลือโรยหน้าเติมเกลือนิดอร่อยบอกใครนี่ค่ะไปค่ะไปทานต้มจืดเห็ดดำใส่บนเส้น